วัสดีครับก็เป็นพิธีกรและนักแสดงตลกชื่อดังสำหรับเป็กกี้ศรีธัญญาซึ่งก็แน่นอนว่าสาวคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะอวดความแซ่บลงในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดเป็กกี้ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองขนาดอยู่ในชุดว่ายน้ำว้าวลึกสูงแซ่บถ่ายคู่กับคุณแฟนอย่างแนบชิดโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่า We are happy ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตกรีนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์สุดหยาบคายจนทำให้เป็กกี้นั้นสุดจะทนต้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบแซ่บๆสุดจี๊ดว่าถ้าชนกับคนคุณภาพก็จะได้ผลผลิตที่ดีออกมาสู่ลูกแบบคุณพ่อคุณแม่ของคุณชนแบบไม่มีคุณภาพแฮชแท็กจึงได้ขยะสังคมมาประดับโลกให้เป็นภาระไร้ค่ากว่าฝุ่นผงแฮชแท็กเนี่ยแค่พิมพ์ตอบยังคิดว่าเสียเวลาเลยล่ะค่ะแฮชแท็กแค่เอาบุญคุณจะได้หายโง่ค่ะขนาดที่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าผู้ใช้ IG รายดังกล่าวมาตรา328ระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทจิตป่วยเป็นต้น